ข่าวด่วนต้องฟังกับยุคนวิเศษสั่งนะครับมีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งเข้ามานะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับได้ลงนามในคําสั่งด่วนนะครับเพื่อคืนตําแหน่งให้กับนายวิชัยโพธชนก,กิจชื่อคุณคุณไหมครับวิชัยโพธชนก,กิจ อธิบดีกรมการค้าภายในนะครับหลังจากที่ได้ทําการตรวจสอบพบแล้วนะครับว่าตัวของนายวิชัยนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเรื่องของหน้ากาก,ากอนามัยที่เคยมีปัญหาในช่วงวิกฤตโควิด -19 ระบาดในประเทศไทยตอนต้นซึ่งในขณะนั้นนะครับถูกตั้งคําถามจากสังคมว่าเหตุไฉนาการบริหารจัด การหน้ากากอนามัยภายในประเทศถึงไม่เพียงพอและถูกตั้งคำถามอย่างหนักดวงนะครับว่าเกิดกระบวนการทุจริตคอร์รัปชันในการลักลอบร่วมกับบริษัทเอกชนขนเอาหน้ากากอนามัยไปขายเพื่อทำกำไรเข้ากระเป๋าของใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่ย้ำกันอีกครั้งว่าล่าสุดผลการตรวจสอบนายวิชัยนั้นไม่พบว่ามีความผิดนะครับพลเอกประยุทธ์ได้ลงนามในคาสั่งนะครับเพื่อ มอบคืนตําแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับให้กับนายวิชัยไปเป็นที่เรียบร้อยถ้าย้อนทวนความก่อนหน้านี้ก็อย่างที่ผมเกริ่นไปนะครับว่าเรื่องของเรื่องนั้นเกิดมาจากการตั้งคําถามของสังคมว่าเกิดการทุจริตการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยภายในประเทศ หรือไม่นะครับแล้วหลังจากนั้นมีการถแถลงข้อมูลการส่งออกโดยโฆษกรกรมศุลกากรนนะครับถึงขนาดที่นายวิชัยนั้นไม่พอใจในข้อมูลที่มีการถแถลงไปแจ้งความดำเนินคดีกับโฆษกรกรมศุลกากรแม้ว่าต่อมาถูกสังคมกดดันอย่างหนักและไปถอนแจ้งความแล้วนะครับแต่แรงกดดันยังถล่มเข้าใส่ในายวิชัยอย่างหนักหน่วงนะครับจนท้ายสุดเจ้าตัวออกมาถแถลงร่วมกับข้าราชการในกรมการค้าภายในและร้องไห้ พร้อมกับยื่นหนังสือลาออกให้กับนายจุลินลักษณะวิสิทธ์นะครับแต่ในขณะเดียวกันก่อนหน้านั้นเองพลเอกประยุทธ์นะครับก็ได้มีคําสั่งนะครับย้ายนายวิชัยเนี่ยให้ไปช่วยราชการที่สํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะฮะเพราะต้องมีการตรวจสอบว่าเกิดการทุจริตหรือไม่แม้ว่าจะมีการยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งอกิบก,การค้าภายในกับนายจุลินรัฐมนตรีพาณิชย์แล้วแต่นายจุลินไม่เซ็นให้นะครับนายจุลินบอกว่าให้นายพิชัยเนี่ยไปพัก จิตพักใจไปพักร้อนก่อนแล้วหลังจากนั้นวิชัยก็หายหน้าหายตาไปนะครับไม่มีใครรู้ว่าเจ้าตัวนั้นจะหมดสิ้นอนาคตจากทางราชการเพราะหนังสือลาออกของตนเองหรือไม่แต่เข้าใจว่าคงมีการพูดคุยเป็นกระบวนการภายในและยับยั้งหนังสือลาออกในท้ายที่สุดจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะฮะ พลเอกประยุทธ์ได้คืนตําแหน่งให้กับนายวิชัยไปเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในและเตรียมกลับเข้าไปทํางานที่กระทรวงพาณิชย์แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่าเรื่องของนากากาอนามัยที่สังคมตรวจสอบว่าเกิดการทุจริตลักลอบไปจําหน่ายในต่างประเทศนั้นนายวิชัยไม่มีความผิดนะครับ